สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับผมเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับแน่นอนฮะเรามีข่าวอัปเดตจากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก็คือภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่11สิงหาคมนั่นเองมีมาฝากหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกครับไม่ว่าจะเป็น Bullet Train ครับอันนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์เรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนรถไฟครับสิ่งสำคัญที่น่าดูก็คือนักแสดงนำฮะแซนดราบูร็อกนะฮะเป็นผลงานจากสตูดิโอ Sony Pictures ครับส่วนอีกเรื่องครับ You Are Not My Mother โอ้โหชื่อแบบรุนแรงมากใช่ครับอันนี้เป็นหนังเขย่าขวัญต้อนรับวันแม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นหนังรางวัลนะฮะภาพยนตร์Toronto International Film นะฮะ Festival สายประกวด Midnight Madness ครับที่จัดสำหรับหนังสยองขวัญสายเฮี้ยนโดยเฉพาะโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับ ครับของพี่เนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นผลงานล่าสุดนะครับของคุณพฤกษ์เอมรุจินะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชื่อน่ารักมากใจ Full Story เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ5คู่หนุ่มสาว5 Story ที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตของหนุ่มสาวในเมืองกรุงส่วนสำคัญที่สุดก็คือเป็นภาพยนตร์ Feel Good ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปเช็ครอบครับดูตัวอย่างรวมถึงซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าจะไปก็ได้ที่ www.majorcineplex.com ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมากนะครับกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง Major Cineplex นะครับในที่สุดครับเราจะมีโรงภาพยนตร์ Screen X สาขาใหม่ล่าสุดนะครับ Screen X เนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่จะมีจอทั้งหมด3จอครับแล้วเราจะสามารถเห็นมิติของภาพในมุมที่กว้างมากแล้วก็องศาของจอครั้งนี้ที่เราจะได้เห็นในสาขาใหม่นั้นนะครับจะมีความยาว270องศา3จอ3ทิศทางด้วยกันนะครับครับแล้วก็ฉายด้วยเครื่องฉายเลเซอร์ที่คมชัดครับโอ้โหน่าสนใจมากครับที่สำคัญก็คือหน้าจอในกว้างถึง20เมตรใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับโอ้โหพร้อมให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปครับที่นี่ฮะพารากอนซินีเพล็กซ์นั่นเองครับโอ้เอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะพาคุณไปติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงต่างประเทศและวงการภาพยนตร์ติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พ็อปคอร์นเดลิเวอรี่พ็อปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป Delivery นับตั้งแต่ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีอย่าง Train to Busan ซึ่งฉายในปี2016ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของหนังแนวซอมบี้ในวงการภาพยนตร์จนทำให้มีข่าวลือว่าจะถูกฮอลลีวูดนั้นคว้าลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นรีเมคและดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าเมื่อทางค่าย Warner Brothers ได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือ The Last Train to New York แถมยังได้วางกำหนดฉายในวันที่21เมษายน2023แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดทางค่ายได้ลบภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากตารางฉายในปี2023ออกซะแล้ว ด้วยต้นฉบับ Train to Busan เป็นการติดตามพ่อลูกหนึ่งที่ต้องขึ้นรถไฟกับลูกสาวของเขาโดยไม่รู้ว่าการระบาดของซอมบี้กำลังเริ่มครอบงำเกาหลีและในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าตัวเองต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อไวรัสเริ่มระบาดผู้โดยสารอื่นๆบนรถไฟโดยรีเมคของฮอลลีวูดนั้นคาดว่าจะเป็นไปตามพล็อตเรื่องเดียวกันแต่รถไฟจะเดินหน้าสู่นครนิวยอร์กแทนหากย้อนเวลากลับไปมีการพูดถึงการรีเมค Train to Busan ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่แรกและข่าวลือนี้ก็เป็นจริงเมื่อมีการประกาศว่าเจมส์วอนได้เซ็นสัญญาในฐานะผู้อำนวยการสร้างและแกรี่ดับเบิลแมนมารับหน้าที่เขียนบทต่อด้วยการดึงทีโมจาจันโทมานั่งแทนกำกับการแสดงและการที่เรื่องนี้ถูกถอดถอนจากกำหนดการฉายในปี2023ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะยังไม่เคยมีข่าวคราวความคืบหน้าใดๆออกมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงและการเริ่มการถ่ายทำและแม้ว่าโปรเจกต์นี้ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ก็เป็นไปได้ที่สตูดิโออยากจะมีเวลาการผลิตมากขึ้นแทนที่จะเร่งการผลิตนั่นเองค่ะ